เรื่องราวของการรวมตัวกันของประชากรหน้าตาดีนะครับยืนยันอีกทีว่าพี่ไม่ได้ไปติดธุระติดธุระธุระอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ไปได้แต่ปีแรกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมคนหล่อขอทำดีปีที่8นะครับปีนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมการกุศลให้ร่วมกันนะครับและก็แน่นอนว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับของแต่ละคนไปร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวครับค่ะก็ตามกติกาเนี่ยนะครับในงานเนี่ยเขาบอกว่าเปิดจำหน่ายเสื้อเนี่ยแค่15นาทีแต่จริงๆเนี่ยเวลาเดินไปไม่ทันเท่าไหร่เนี่ยก็หมดแล้วนะครับต้องบอกว่าเพราะว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยที่ต้องเรียกว่ายังไงดีขนยกขยงหรือใช้คำว่าอะไรดีอันนี้คือรังมดหรือเปล่าคะคุณเยอะมากอุดหนุนนะครับเสื้อของบรรดาแหมศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยนะครับชุดคนหลอกขอทำดีปี8รุ่น Limited Edition เนี่ยนะครับซึ่งทางนิตยสารสุดสัปดาห์เนี่ยจัดขึ้นในปีที่8แล้วนะครับก็หมดเกลี้ยงนะครับงานนี้ก็เป็นการรวมตัวกันนะครับประจำปีของคนหล่อระดับแถวหน้าของการบันเทิงบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบอยปกรณ์นะครับเจมจิรายุนะครับไมค์พิรัตดีเจพุทธนะคนนี้ก็กำลังมาแรงนะครับมีชัยพลนะครับเคนปูมก็ไปนะครับแล้วก็ยังมีทั้งสนยุคไนกี้นิธิดลนะครับรวมไปถึง5หนุ่มจากเลิฟซิกนะครับโอ้นี่เขาฮอตมากนะใช่ตอนนี้กำลังกระแสดีนะครับก็ไปร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคมปีนี้นะครับมาในทีมหล่อดีอินฟินิตี้กับ14ภารกิจที่แต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันออกไปทำนะครับวันนี้รับประกันว่าทั้งสนุกทั้งฟินแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็รอติดตามแล้วกันว่าจะนำผลงานกลับมานำเสนอเมื่อไหร่ในรูปแบบไหนนะครับค่ะ